คือตอนนี้ด่านที่เก็บเลเวลง่ายสุดก็คือด่านโลกันนะครับผมซึ่งเป็นด่านแรกของโหมด PVE ซึ่งถ้าเกิดเราเล่นโหมดยากสุดผ่านด่านเราจะได้ EXP ประมาณ 1,890 นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเก็บไอ้จีนซีดหรือว่าเมล็ดพันธุกรรมเนี่ยจะจบด่านที่ EXP 2,500 นั่นเองนะครับเยอะมากๆการเล่น1รอบเนี่ยเราควรจะรู้ตำแหน่งของไอเทมทั้งหมดนะครับมันจะทำให้เรารู้รูทการวิ่งหรือว่าเส้นทางการวิ่งของด่านนั้นๆหรือว่าพื้นที่นั้นๆได้แบบง่ายขึ้นนะครับผมอย่างเช่นไปเช็คดูว่าไอเทมมันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีปุ๊บเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าทำภารกิจหลักต่อไปเลยไม่ต้องมาฆ่ามอนสเตอร์ครับส่วนไอเทมมีอะไรบ้าง1ก็คือข้อมูลคลังแสงนะครับอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราปลดล็อกอาวุธแล้วก็อัปเกรดอาวุธได้ในโหมด PVE นั่นเองนะครับข้อมูลคลังแสงเนี่ยมันจะสุ่มเกิดนะครับถ้าเกิดเราไม่เจอตำแหน่งนี้ก็ให้ไปดูตำแหน่งอื่นได้เลยนะครับด่านนี้จะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแล้วถ้าเกิดเราเจอบอสหรือว่ามอนสเตอร์ระดับเทอร์มินัสที่มันสุ่มเกิดมาในด่านเนี่ยพอฆ่าได้เราจะได้อีก1อันนะครับผมจะได้เป็นรอบละ2อันเลยทีเดียวอย่างที่2คือของวิเศษผู้พิทักษ์เนี่ยมันทำให้เราตายเกิดได้นะครับพอตายปุ๊บกดปุ่มสี่เหลี่ยมค้างขึ้นมาก็จะฟื้นขึ้นมาเล่นต่อได้เลยเป็นไอเทมที่เกิดสุ่มตำแหน่งเหมือนกันครับอย่างที่3คือจีนซีดครับถ้าเกิดเราถือไอเทมอันนี้ไว้จนจบด่านได้เราจะได้ EXP ประมาณสัก 30% เลยนะครับผมซึ่งเมล็ดพันธุกรรมเนี่ย1ด่านเก็บได้แค่1อันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยมันจะเกิดแบบสุ่มด้วยแล้วมันใช้ช่องเก็บเดียวกับช่องเก็บตายเกิดด้วยครับถ้าเกิดคนที่ถือไอเทมเนี่ยตายขึ้นมานะครับไอเทมมันก็จะหายไปเลยแล้วเราก็จะอดได้ EXPนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ถือไอเทมเนี่ยก็ต้องมีฝีมือหรือว่าเล่นเก่งๆหน่อยนั่นเองครับผมจะได้ตำแหน่งไอเทมตั้งแต่ต้นด่านถึงจบด่านเลยนะครับก็สามารถกดทำสแตมป์ดูได้แล้วก็ถ้าเกิดขาดอะไรไปฝากท่านผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์เสริมหน่อยแล้วกันนะครับไอเทมแรกคือเรลิกตายเกิดนะครับพอเริ่มต้นด่านมาผ่านมอนสเตอร์ฝูงแรกเจอทางตรงแบบนี้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเป็นแรมป์สูงๆนะฮะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์คอยซุ่มยิงอยู่ทางขวาเนี่ยก็จะมีไอเทมซ่อนอยู่ครับป่าในช่วงเริ่มด่านนะครับให้เราเดินผ่านท่อหรือว่าสะพานข้างบนนี้ไปนะครับผมมันจะมีรถถังที่ไฟไหม้อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีจีนซีดตำแหน่งแรกให้เก็บอยู่ครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ไปดูตำแหน่งต่อไปได้เลยฮะบริเวณนี้จุดสังเกตคือว่าทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนบึงนะครับทางขวามันจะเป็นเนินขึ้นไปแล้วก็มีสะพานข้ามนะครับถ้าเกิดเราวิ่งไปแล้วลงสะพานมาเนี่ยให้เราชิดขวาไปเลยนะครับผมมันจะมีช่องหรือว่ามีทางเป็นแบบลืบๆอยู่จะมีเรลิกให้เก็บครับบริเวณแคมป์ที่เราทำภารกิจสำรวจศพนะครับสังเกตว่ามันจะมีกล่องปืนอยู่ข้างหน้าใช่ปะให้เราวิ่งไปทางซ้ายขึ้นเนินไปนะฮะข้างหลังเต็นท์อันนึงเนี่ยมันจะมีเวปอนอัปเกรดหรือว่าข้อมูลคลังแสงอยู่ครับผมบริเวณแคมป์เหมือนเดิมนะครับผมที่เราเก็บไอเทมข้อมูลคลังแสงนะฮะเราสามารถที่จะวิ่งไปซ้ายก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทางขวาเพื่อที่จะเข้าถ้ำก็ได้เราก็วิ่งไปแล้วก็สำรวจศพทำภารกิจหลักไปด้วยนะฮะพอออกจากถ้ำมาเนี่ยแล้วก็ดูทางขวาไว้มันจะมีเรลิกซ่อนอยู่ครับผมซึ่งมันจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับไอข้อมูลคลังแสงเลยฮะคือถ้าเกิดเราเช็คดูแล้วว่าไม่มีเรลิกหรือว่าข้อมูลคลังแสงเนี่ยแล้วก็ภารกิจของเราเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะวิ่งออกจากบริเวณนี้ได้เลยครับไม่ต้องฆ่ามอนสเตอร์แล้วพอออกจากป่ามาก่อนจะเข้าโรงกลั่นนะครับทางขวามือเนี่ยจะเห็นว่ามีแท่นขุดน้ำมันอยู่เจาะน้ำมันหรือว่าขุดน้ำมันวะทางขวามันจะมีโขดหินอยู่นะครับจะมีเรลิกซ่อนอยู่ออกจากป่ามาก่อนจะเข้าโรงกลั่นนะครับคราวนี้เราจะวิ่งไปทางซ้ายบ้างเราจะเห็นว่ามันจะมีต้นไม้ที่แบบว่าพังๆหักๆอยู่นะฮะข้างหลังเนี่ยจะมีจีนซีดซ่อนอยู่ห้องระเบิดเจเนเรเตอร์นะฮะไปทางขวานะครับหลังเจเนเรเตอร์อันที่4เนี่ยมันจะมีข้อมูลคลังแสงอยู่ครับขออภัยอันนี้ผมไม่ได้อัดมานะครับผมเพราะว่าไม่เคยเจอมันเกิดพอดีครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้แหละ
ห้องเจเนเรเตอร์ทางฝั่งขวาสุดของแผนที่เลยนะครับให้เราวิ่งไปข้างหลังเจเนเรเตอร์เบอร์3เนี่ยมันจะมีเรลิกวางอยู่ครับทางมุมฉากเลยที่ห้องเจเนเรเตอร์นะครับทางฝั่งซ้ายกันบ้างให้เราวิ่งผ่านเจเนเรเตอร์เบอร์1เข้าไปนะครับผมก็ข้างใต้สะพานเนี่ยจะมีเรลิกวางอยู่ครับหลังเจเนเรเตอร์เบอร์2นะฮะก็จะมีจีนซีดอยู่อันนี้เป็นอันที่3ที่ผมเจอแล้วนะครับมาถึงห้องสีแดงนะฮะให้เราวิ่งไปทางขวาเลยหรือว่าตรงไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้เราเช็คทางขวาไว้มันจะมีจีนซีดอยู่ครับห้องที่มันพังๆนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยให้รีบหันซ้ายมือเลยมันจะมีโต๊ะอันนึงที่คว่ำอยู่นะครับข้างหลังโต๊ะเนี่ยจะมีจีนซีทอยู่ครับอันนี้ผมไม่ได้อัดตอนเก็บไว้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ยอมสปอนสักทีห้องที่มันพังๆนะฮะให้เราวิ่งข้างล่างทางยกระดับไปเนี่ยก็จะมีข้อมูลคลัง Data อาวุธอยู่ครับผมอยู่ที่ห้องเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นทางยกระดับไปก็จะมีเรลิกอยู่ทางซ้ายมือครับผมสรุปแล้วห้องนี้มีไอเทมทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็ให้เราแบ่งคนไปซ้ายคนหนึ่งแล้วก็ไปข้างล่างคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ลิฟต์ได้เลยครับเพราะว่ามอนสเตอร์พวกนี้เราข้ามได้เลยตำแหน่งข้อมูลคลังอาวุธอันสุดท้ายนะฮะอยู่ตรงบริเวณที่เราเปลี่ยนเซตอาวุธหรือว่าโหลดเอาอาวุธนะฮะมันจะมีห้องตรงข้ามอยู่ก็ให้เราเข้าไปเก็บข้อมูลคลังได้เลยครับไอเทมใจเกิดอันสุดท้ายอยู่ที่ฉากสุดท้ายของด่านเลยครับผมที่มีมอนสเตอร์บุกมาเยอะๆเนี่ยทางฝั่งขวาสุดของแผนที่เลยครับและนี่คือไอเทมที่ผมรวบรวมมาให้ทั้งหมดนะครับข้อมูลคลังแสงน่าจะครบแล้วแต่ว่าเรลิกกับจีนซีเนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ว่าผมหาครบแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะ 80-90% แหละใครเจออะไรเพิ่มเติมก็มาพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับคนที่มาดูเนี่ยก็จะได้ไปเก็บกันเพิ่มเติมได้วันนี้ผมมาริสลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับ